หักเหลี่ยมร้ายซ่อนลายรักบทที่19ประตูเมืองฉางอันฝั่งทิศตะวันออกผู้คนบางตาทั้งที่เพิ่งพ้นเทศกาลตวนอู่ไปไม่กี่วันหลิวเสี่ยในชุดชาวนามอมแมมผมเผ่ายุ่งเหยิงเดินนำเข้าประตูมาตามด้วยหยางซุนหยางที่มีสภาพไม่ต่างกันเพียงก้าวเข้าเขตประตูทั้งสองถึงกับมองหน้ากันโดยไม่ได้นัดหมายหยางซุนหยางเหลียวมองรอบกายก่อนรั้งแขนเสื้ออีกฝ่ายให้หยุดตามเจ้ารู้สึกเหมือนข้าหรือไม่อาเสียหลิวเสี่ยขมวดคิ้วน้ำเสียงคนขี้เล่นกับจริงจังจนนางต้องมองตามสายตาของเขาไปแล้วถึงกับนิ่งอึ้งก่อนจะเอ่ยน้ำเสียงเรียบเหตุใดขอทานจึงมากมายเต็มเมืองเกิดเรื่องระหว่างที่เราไม่อยู่เมืองหลวงหรือนางกระซิบถามแต่คำตอบที่ได้คืออีกฝ่ายสายหน้าอย่างรวดเร็วข้าก็รู้เช่นกันพอๆกับเจ้าหรือไม่ใช่คุณชายหน้าหวานแห่งหยูซื่อถึงกับหน้างอโดยไม่รู้ตัวแต่อดีตขุนนางหล่มไม่ปล่อยความข้องใจไว้นานเขาก้าวเดินดุ่มเข้าไปยังฝูงชนที่ออกกันอยู่หน้าร้านค้าแห่งหนึ่งมีเรื่องอันใดกันหรือพี่ชายข้าก็ไม่รู้เหมือนกันอยากรู้ก็เบียดเข้าไปดูเองสิเจ้าหนุ่มพอไม่ได้คำตอบที่ต้องการอดีตขุนนางหล่มยิ่งสงสัยหนักเท้าก้าวไวกว่าความคิดเบียดแทรกเข้าไปตามที่อีกฝ่ายบอกทันทีเพราะรูปร่างที่สูงใหญ่ทำให้พอมองเห็นกระดานเก่าคร่ำคร่าเป็นตัวหนังสือเล็กมากอย่างซุนหยางจึงสะกิดไหล่คนที่อยู่วงนอกสุดเพื่อสอบถามประกาศเกี่ยวกับเรื่องอันใดกันหรือท่านลุงข้าก็ไม่รู้ข้ามองไม่เห็นอ้าวดูอยู่ตั้งนานเหตุใดไม่รู้เล่าเจ้าอยากรู้ก็เข้าไปดูเองสิอีกฝ่ายหันมาตอบด้วยความรำคาญแล้วเบี่ยงตัวหนีเพื่อมุ่งต่อไม่สนใจอีกอย่างซุนหยางเพ่งพินิจชายร่างผอมเกรงหน้าตอบคล้ายคนขาดสารอาหารด้วยความกังขาจึงแหวกวงล้อมเข้าไปแล้วก็ต้องชะงักเพราะภาพที่ปรากฏเบื้องหน้านี่มันอย่างซุนหยางถึงกับผงะก้มหน้าหลบวูบออกมาแต่กลับหาคุณชายน้อยไม่พบเสียแล้วเขามองซ้ายขวาอย่างหวาดระแวงอยู่ไหนกันนี่อาเสียภัยจะมาถึงตัวแล้วรู้หรือไม่หยางซุนหยางสืบเท้าว่องไวเข้าตรอกนั้นออกซอกนี้ด้วยความเป็นห่วงแล้วเขาก็ได้พบหลิวเสี่ยเดินถือห่อสีน้ำตาลออกมาจากร้านแห่งหนึ่งจึงตรงเข้าไปจับแขนนางกระชากเข้าซอกกำแพงข้าบอกให้รออยู่ตรงนี้เหตุใดไม่ฟังกันหรือชอบให้ข้าเป็นห่วงเจ้าโอ้ยปล่อยข้าก่อนข้าเจ็บนางสะบัดแขนเร่าๆเบี่ยงตัวออกห่างทันทีข้าแค่มาเดินตรงนี้เท่านั้นไม่ได้เดินหนีไปไกลสักหน่อยแต่มันอันตรายนี่ไม่ใช่เวลาจับจ่ายซื้อของเจ้ารู้หรือไม่ข้าก็ไม่ได้ไปไหนข้าก็แค่หิวพูดจบนางก็ล้วงหยิบหมั่นโถควนขโมงออกมายื่นให้เอ้านี่ของเจ้าทำคุณบูชาโทษแท้ๆเชียวแต่เจ้าก็ควรต้องบอกข้าก่อนว่าจะไปไหนช่างเถอะน่าอ่ะฝากก่อนนี่ของข้าเจ้าห้ามแย่งกินด้วยล่ะเดี๋ยวสิแล้วเจ้าจะไปไหนไม่ทันเอ่ยจบหลิวเสี่ยก็เดินลิ้วออกไปหยางซุนหยางก้มดูหมั่นโถอุ่นในมืออย่างงุนงงก่อนจะเงยหน้ามองแผ่นหลังบอบบางแล้วก้าวตามไปแล้วเขาก็ต้องสะบดในใจเมื่อเห็นจุดมุ่งหมายของนางให้มันได้อย่างนี้สิเอานี่ข้าให้พวกเจ้าร่างมอมแมมเงยหน้าขึ้นจากท่านั่งคุดคู้มุมซอกตึกอ้อมแขนอบกอดเด็กน้อยวัยไม่กี่ขวบปีมีกะลาเก่าบูบี้วางตรงหน้าให้ข้าหรือขอรับในท่านให้เจ้านางบอกอย่างอาทรแบ่งให้ลูกๆเหลือก็แบ่งปันคนอื่นด้วยขอบคุณขอรับน้ำใจท่านช่างประเสริฐนักข้าจะไม่มีวันลืมบุญคุณมือสันเทามอมแมมของขอทานเท่าค่อยๆเอื้อมขึ้นมารองรับก้นห่อที่คุณชายน้อยหยิบยื่นให้สีหน้าสดชื่นขึ้นทันตาก่อนจะปลุกลูกน้อยอย่างซุนหยางถอนหายใจอยู่ด้านหลังเขาพูดไม่ออกเพราะเห็นแววตาเด็กน้อยผู้นั้นก็ให้นึกเวทนาแต่เรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกับหลิวเสี่ยสำคัญกว่าไปได้แล้วคุณชายกลับถึงฉางอันก็เร่งข้ายังกับเป็นนายข้าซะเองมีธุระอันใดของเจ้ากันแน่นางบ่นแต่ก็ออกเดินเคียงกันพันดึงแขนอดีตคุณนางหนุ่มแล้วแบมือทวงไหนละหมั่นโถข้าเอามาข้าหิวจะตายอยู่แล้ว
นึกว่าให้อิ่มบุญไม่ต้องกินก็อิ่มแล้วเจ้านี่ไม่หาเรื่องฆ่าสักวันก็ไม่ได้นางตวาดพางคว้าหมั่นโถเข้าปากเคี้ยวอย่างอร่อยอร่อยด้วยความหิวจะบอกอะไรให้นะข้ารู้แล้วว่าเหตุใดขอทานเต็มเมืองว่ามาข้าได้ยินมาว่านางยื่นหน้าไปใกล้ป้องปากกระซิบแต่ยังไม่ทันได้เอ่ยต่ออีกฝ่ายก็พูดดักช้าก่อนข้าไปตรงนั้นก่อนค่อยมาอย่างซุนหยางเอ่ยจบก็เดินนำเลี้ยวไปอีกทางหลิวเสียถึงกับตาค้างเพราะยังพูดไม่จบคิ้วขมวดด้วยความขัดใจแต่ก็เดินตามไปแล้วนางก็ต้องชะงักฝีเท้าเมื่อเห็นอีกฝ่ายลับหายเข้าไปด้านในสำนักการค้าหลงอี้หลิวเสียก้มมองเสื้อผ้าตัวเองแล้วให้อับอายขายหน้าสำนักค้าผ้าแห่งนี้เดิมทีเป็นคู่แข่งกับหลิวซื่อมาช้านานในขณะที่จางจินของจางชีเย่ที่เป็นมิตรพ่อบิดาของทั้งสองสำนักเป็นเพื่อนรักกันก็กลับมีมุมชั่วร้ายที่นางเพิ่งค้นพบแค่คิดหลิวเสียก็ได้แต่ลังเลแต่มีอีกสิ่งที่นางต้องตกใจกว่าระหว่างที่รีรอนางสอดสายสายตามองผู้คนไปทั่วพลันสายตาสะดุดเข้ากับประกาศขนาดใหญ่ที่ติดอยู่บนกำแพงเมื่อคนสุดท้ายที่ยืนบังอยู่เดินห่างออกไปนางจึงเห็นเป็นภาพของหนึ่งสตรีหนึ่งบุรุษที่ถูกทางการตั้งค่าหัวภาพนั้นช่างละไม้คล้ายนางกับหยางซุนหยางยิ่งนักแต่นางไม่เก็บความสงสัยไว้นานเช่นกันร่างอรชรในชุดชาวนามอมแมมเต็มไปด้วยคราบโคลนเหงื่อใครผมเผ่ายุ่งเหยิงเดินตรงเข้าสอบถามชายผู้หนึ่งที่เข้ามาหยุดยืนดูประกาศเป็นรายล่าสุดเพื่ออย่างเชิงมีเรื่องอันใดกันหรือพี่ชายข้าอ่านหนังสือไม่ออกถ้าพี่ชายจะกรุณาช่วยเล่าให้ข้าฟังทีพูดพลางนางก็รอบสังเกตอีกฝ่ายก็กัดจับจากทางการอย่างไรเล่าหลิวเสียเพ่งมองประกาศสลับกับดวงหน้าคนตอบที่ดูฉงนพอหันมานางก็เผลอหลบตาวูบด้วยกลัวว่าอีกฝ่ายจะจำได้แต่ไม่มีทีท่าว่าเขาจะจำได้นางอาจรอดตัวเพราะในประกาศคือรูปนางตอนอยู่ในคราบสตรีคาดว่าน่าจะมีผู้คนพบเห็นนางตอนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดชาวนาที่หยางซุนหยางหาให้แต่อีกคนเล่านอกจากภาพวาดมีเขาความละไม้หลายส่วนแล้วหนวดเคราลุงลังนั่นอีกแล้วจะหาใดมาแย้งได้สองคนนั้นต้องคดีอะไรหรือพี่ชายช่วยเล่าให้ข้าฟังทีนางกระซิบถามอย่างสอดรู้สอดเห็นอีกฝ่ายหันมาเพ่งมองเต็มตาด้วยท่าทางรำคาญเจ้าอ่านหนังสือไม่ออกหรือขอรับข้าน้อยช่างไร้วาสนาเรียนมาน้อยนักแต่ข้าอยากรู้จริงๆเมื่อค่ำวันก่อนเกิดเหตุไฟไหม้ที่นอกเมืองทางการพบศพเจ้าของบ้านทั้งสองโดนไฟคลอกตายอยู่ในบ้านมีคนในหมู่บ้านพบเห็นว่าฆาตกรทั้งสองพักอยู่ที่นั่นก่อนเกิดเหตุนะสิฆาตกรเลยหรือมีหลักฐานบ่งบอกหรือข้าว่าอาจจะไม่ใช่พวกเขาเป็นคนทำก็ได้นางแย้งพลันรูปคางคุ้นคิดเป็นไปได้หรือไม่ว่าอาจมีมือที่สามแล้วพวกเขาโดนป้ายความผิดอีกฝ่ายได้แต่ถอนหายใจด้วยความรำคาญก่อนตัดบทข้าก็ว่าตามที่เขาเล่ามาส่วนเจ้าจะรู้เรื่องอันใดเล่าเจ้าขอทาน ขอทานหรือก็ดูสารรูปเจ้าสีไอ้หนูดูไม่ได้เลยจริงๆเขาเพ่งมองนางศีรษะจรดปลายเท้าแล้วแค่นหัวเราะเอาไปข้าให้เอาไปซื้อหาข้าวกินเดี๋ยวก่อนพี่ชายนางร้องเรียกอีกฝ่ายกับรับหายไปเสียแล้วนางก้มดูเหรียญอีแปะสามเหรียญในมือด้วยแววตาอ่อนลงแต่ก็ต้องสะดุ้งจนเหรียญแทบหลุดมือเมื่อมือแข็งแรงเอื้อมจับแขนนางแล้วลากถูลู่ถูกังนี่เจ้าหายหัวไปไหนมาถึงก็มาลากถูลู่ถูกังค่ะคุยกับคนแปลกหน้าไม่กลัวเลยหรือคุณชายหยางซุนหยางกระซิบพันเบี่ยงตัวหลบให้คนกลุ่มใหญ่เดินผ่านตอนนี้เราต้องระวังตัวแล้วนะข้ารู้แต่เมื่อกี้ข้าทดลองดูแล้วเขาจำข้าไม่ได้เช่นนั้นหรืออย่างส่วนอย่างได้แต่กระตุกยิ้มมุมปากพางนึกในใจจะมีผู้ใดจำได้ในเมื่อนางเป็นสตรีในคาบชายผิดกับเขาที่อย่างไรก็เหมือนเดิมมีแค่สิ่งหนึ่งที่เอาออกไปแล้วและคิดว่าคนไม่สังเกตอาจจำไม่ได้เพราะแม้แต่นางก็ยังมองผ่านเขาไปข้าเป็นห่วงต่างหากกลัวคนจำได้นางว่าพลางจ้องลึกในดวงตา
แล้วก็ต้องตาค้างเพ่งพินิจดวงหน้าอดีตขุนนางหนุ่มอย่างไม่เชื่อสายตาแต่ว่าตอนนี้เจ้าข้าโกนหนวดเคราแล้วอย่างซุนหยางลูบคางเบาๆเคอะเขินสายตากว้างของนางนักเจ้าว่าข้าดูดีขึ้นแล้วหรือไม่ดีดีมากดูดีกว่าข้าเสียอีกข้าจำเจ้าตอนใบหน้าไม่มีหนวดเคราแทบไม่ได้แล้วประเสริฐเราสองคนสามารถพรางตัวจับประกาศฉบับนั้นไม่ให้มีผู้ใดจำได้แต่ขั้นต่อไปต้องหาเสื้อผ้าเปลี่ยนซะก่อนข้าเข้าไปหาเท่าแก่เนี้ยสำนักหลงอี้มาแล้วนางเป็นคนมีน้ำใจและเป็นมิตรกับแม่ข้าคุณชายน้อยแห่งหลิวซื่อๆได้ฟังแล้วทำคอหดรั้งมืออีกฝ่ายที่ดึงนางเดินลิ้วไปด้วยกันจนอย่างซุนหยางชะงักหันกลับมาเพียงเห็นสีหน้านางเขาก็กระตุกยิ้มบางๆก่อนเอ่ยข้ารู้ว่าตอนนี้เจ้าไม่มีเงินแล้วแต่เราต้องรอดเอาชีวิตไปถึงสำนักเจ้าค่อยคืนข้าก็ยังไม่สายไม่ใช่เรื่องเงินนางตอบเสียงแผ่วพอเห็นสีหน้าฉงนของอีกฝ่ายจึงพลูลมหายใจหนักหน่วงแต่มันคือศักดิ์ศรีของข้าหากรู้ถึงไหนอับอายไปถึงนั่นว่าลูกชายเจ้าสำนักหลิวซื่อๆจนตอกจนต้องมาพึ่งพิงสำนักคู่แข่งที่ที่อันตรายที่สุดอาจจะปลอดภัยที่สุดสำหรับเจ้าก็ได้มันก็จริงแต่ว่าข้าที่เนี่ยดีที่สุดแล้วใกล้ที่สุดหรือเจ้าอยากกลับไปให้พ่อกับย่าเจ้าเห็นในสภาพไม่ต่างจากขอทานเช่นนี้เล่าแน่นอนว่าข้าไม่อยากแล้วจะไปหรือไม่หลิวเสี่ยได้แต่ถอนใจเฮือกใหญ่แต่ว่าข้าอดีตขุนนางหนุ่มยื่นคำขาดจะไปหรือไม่อย่างซุนหยางรอบยิ้มเมื่อเห็นท่าทีอึดอัดของอีกฝ่ายนางเหมือนจะร้องไห้แต่แซงทำเข้มแข็งดวงหน้านวลมอมแมมก่ำแดงด้วยความหวาดหวั่นเลือดลมสูบฉีดเต็มดวงหน้าโดยไม่รู้ตัวถ้าเช่นนั้นข้าจะเห็นแก่เจ้าไปก็ไปดีที่สุดแล้วอย่างซุนหยางว่าพลางนึกขำก่อนออกเดินนำไปสองหนุ่มสาวในชุดขมุกขมอมไม่ต่างจากขอทานหน้าประตูเมืองเดินตามกันเข้าไปภายในสำนักหลงอี้เพียงย่างเท้าเข้าไปหลิวเสียถึงกับตะลึงลานเมื่อเห็นผืนผ้างดงามหลากสีพาดไปมารอบบริเวณราวกับกำลังตกแต่งงานรื่นเริงนางถึงกับอุทานด้วยความตื่นเต้นหรือพวกเขาอาจกำลังมีงานมงคลข้าว่าหรือเราจะมาผิดเวลาแล้วไอหยางเหตุใดคิดเช่นนั้นก็ดูจากสายตาข้านางตอบเสียงขุ่นที่อีกฝ่ายชอบต้อนให้จนมุมอย่างซุนหยางยิ้มกว้างก่อนจะตอบปากต่อคำแต่ฉับพลันสายตาเหลือบเห็นสตรีสูงวัยเดินตรงเข้ามาเขาผลักคุณชายน้อยไปด้านหลังแล้วออกรับหน้าแทนข้าพาเขามาแล้วขอรับเท่าแก่เนี้ยอ้อคนนี้เองหรือคุณชายรูปงามแห่งหลิวซื่อๆนางถามพลันยกพัดปิดปากอำพรางรอยยิ้มอย่างมีจริตดวงตาเรียวรีเพ่งมองเป็นประกายสมใจคนผู้นี้ขอรับอย่างซุนหยางตอบแทนอีกฝ่ายที่ยังยืนอึ้งอยู่ผู้หญิงสำนักหลงอี้รีตามองหลิวเสี่ยศีรษะจรดปลายเท้าแล้วกระตุกยิ้มมุมปากก่อนเอ่ยคุณชายช่างดูแปลกตานักไปตกหลุมขยะที่ใดมาหรือเจ้าคะหลิวเสี่ยหน้าซีดคอหดในขณะที่คนต้นคิดถึงกับหลุดหัวเราะออกมาแต่พอหันมาสบตาคุณชายกำมะลอเขาก็หุบยิ้มตอบแทนพอดีเกิดเหตุเล็กน้อยข้าจำต้องพาเขามาพึ่งท่านใช่แล้วขอรับข้าไม่อยากให้ท่านย่าข้าเห็นข้าในสภาพเช่นนี้นางจึงเอ่ยสำทับเช่นนั้นเขาก็คือหูหยินตาเป็นประกายระยิบระยับทันใดใช่แล้วขอรับอย่างซุนหยางพยักหน้าก่อนพี่นอบพี่เทาบอกอีกคราตอนนี้คุณชายหลิวเสี่ยอายุ18ปีอีกทั้งยังโสดยังไม่มีหูหยินขอรับนางหยิกเอวอดีตขุนนางหนุ่มแล้วกัดฟันกระซิบถามเจ้าพลธนาเรื่องข้าเพื่ออันใดก็นางเต็มใจช่วยเพราะอยากเป็นดองกับเจ้าอย่างไรเล่าคุณชายฮะดองกับข้าหรือเด็กๆไปเตรียมสำรับอาหารน้ำท่ามาต้อนรับคุณชายหลิวเร็วเข้าส่วนเจ้าไปเตรียมเสื้อผ้าดีๆผัดเปลี่ยนให้คุณชายกับบ่าวของนางด้วยส่วนเจ้าไปตามคุณหนูออกมาต้อนรับคุณชายเดี๋ยวนี้หลิวเสี่ยฟังแล้วหันดีหันขวางมองอดีตหุ่นนางหนุ่มสลับกับเท่าแก่เนี้ยสำนักหลงอี้ที่ชี้นิ้วสั่งบรรดาคนรับใช้ด้วยความสับสนถึงจะยังประติดประต่อเรื่องราวไม่ค่อยชัดเจนนัก
แต่นางกลับรู้สึกเหมือนตกเป็นจำเลยของฮูหยินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เจ้าคิดอะไรของเจ้าเจ้าคนบ้าบอหลิวเสี่ยกัดฟันกระซิบถามคนหน้าแป้นแหลนอยากตายใช่หรือไม่คิดแกล้งข้าเช่นนี้เจ้ากลัวหรือคุณชายข้าหากลัวไม่หลิวเสี่ยกำหมัดแน่นเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะในลำคอจากอีกฝ่ายแทนคำตอบเพียงหันไปสบตานางก็เห็นแววตาของเขาคล้ายอ้อนวอนให้นางยินยอมตามความต้องการของเท่าแก่เนี้ยไปก่อนตามสบายเถอะข้าขอตัวไปรับรองลูกค้าทางโน้นก่อนเท่าแก่เนี้ยพี่นอบพี่เทาก่อนเอ่ยสำทับลูกสาวของข้าจะเป็นคนรับรองคุณชายเองนะเจ้าคะขอรับหลิวเสี่ยก้มศีรษะแทนคำขอบคุณเพียงรับสายตาก็หันกลับมาหาคนเจ้ากี้เจ้าการทันทีมีความสุขสินะที่ได้แกล้งข้าข้าหาเป็นเช่นนั้นไม่ขอรับและเหตุใดจึงหัวเราะเยาะข้านางเอ่ยชวนหาเรื่องแต่อีกฝ่ายหัวเราะไม่หยุดบอกข้ามาว่าเจ้าตกลงเรื่องอะไรกับคุณเท่าแก่เนี้ยก็อย่างที่ข้าบอกคุณชายน้อยควรตกแต่งฮูหยินได้แล้วนะขอรับนี่เจ้าข้าจะแต่งหรือไม่แต่งมันกงการอันใดของเจ้าหรือข้าแค่เป็นห่วงเขากล่าวสั้นๆแต่ดวงตาแฝงความขบขันคุณหนูน้อยในคราบบุรุษถึงกับนิ่งงันรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวกับคำพูดเจือความอาทรอีกทั้งดวงตาสุกสกาวแต่ทรงพลังของคนเจ้าเล่ห์ทำให้นางใจสั่นไหวแต่ต้องปัดความคิดบ้าบอทิ้งไปไม่ต้องห่วงข้าห่วงแต่ตัวเจ้าเถอะวุ่นวายมากนักระวังตกงานก่อนได้ทำงานล่ะนางเอ่ยเป็นต่อแต่พออีกฝ่ายไม่มีทีท่าตระหนกกับยิ้มกลิ่มราวท้าทายก็ยิ่งขุ่นเคืองข้ารู้ว่าคุณชายไม่มีวันทิ้งข้าหรอกเหตุใดมั่นใจนักจะบอกว่าพระเจ้ามีบุญคุณกับข้าเช่นนั้นหรือเดาผิดแล้วอย่างซุนหยางเอ่ยขบขันครู่หนึ่งจึงเปลี่ยนสีหน้าเป็นจริงจังต่อเป็นพระเจ้ากับข้ามีวาสนาต่อกันโบราณว่าไว้พบพานหนึ่งครั้งรักกันชั่วชีวิตเจ้าอย่ามาทำเล่นเล่กับข้าพูดจาไม่รู้เรื่องข้าก็เป็นชายเช่นเจ้าพูดจาสองแง่สองงามเช่นนี้เห็นทีโดนนินทาทั่วเมืองจะเป็นไรไปเล่าขอรับข้าก็แค่เปรียบเปยว่าอุ้มสมกันมาฝ่าร้อนหนาวร่วมกันก็ย่อมรักหรือดีกว่าเกลียดกันหรือไม่ใช่ขอรับข้าไม่พูดกับเจ้าแล้วหลิวเสียค้อนด้วยความลืมตัวหยางซุนหยางกระตุกยิ้มมุมปากท่าทีขี้เล่นเมื่อครู่แปรเปลี่ยนเป็นจริงจังก่อนเอ่ยกำชับข้าแค่หวังดีขนาดหวังดียังทำข้ายุ่งถึงเพียงนี้เจ้ารู้หรือไม่ว่ามันจะทำให้เรื่องยุ่งยากนางไม่วายค่อนขอดอย่าเพิ่งคิดไปอย่างน้อยมื้อนี้นอกจากอิ่มอาหารอันโอชะคุณชายยังได้ผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่มิให้ท่านย่าของคุณชายต้องลมจับเพราะสภาพขอทานเช่นนั้นไม่ดีหรือขอรับก็จริงของเจ้าข้าเบื่อจะพูดกับเจ้าแล้วสุดที่นางจะกล่าวแก้เพราะชั่วอึดใจร่างบอบบางในชุดสตรีชาวหั่นสีชมพูอ่อนหวานก็ก้าวเข้ามาตามด้วยสาวใช้พร้อมสำรับข้าวหวานส่งกลิ่นหอมหวนยิ่งนักหลิวเสี่ยเหลียวไปทางกลิ่นหอมพันตกตะลึงเพราะดวงหน้ารูปไข่ของคุณหนูสำนักหลงอี้ช่างงดงามพวงแก้มอิ่มเต็มสีชมพูระเรื่อกิริยาชดช้อยยื้องย่างยังแผ่วเบาราวปุยนุ่นทำให้สตรีในคาบชายเช่นนางไม่สามารถสรรหาคำบรรยายได้ช่างงดงามงดงามอย่างที่นางอยากเป็นสักครึ่งแต่แม้คิดก็ยังทำไม่ได้ถึงกับตะลึงเลยเหรอคุณชายอย่างซุนหยางโน้มตัวถามหลิวเสี่ยชักสีหน้าใสแต่มิอาจเอ่ยคำใดเพราะเสียงหวานราวเพลงพินของคุณหนูน้อยสำนักคู่แข่งเอื้อนเอ่ยวาจาเสียก่อนคารวะคุณชายข้าน้อยขออภัยที่ให้รอนานคือข้าหลิวเสี่ยตะกุกตะกักเพราะรู้ความในของเท่าแก่เนี้ยที่สื่อไว้ทำให้สตรีในคาบบุรุษเช่นนางรู้สึกกระอักกระอ่วนวางตัวไม่ถูกร้อนถึงอดีตขุนนางหนุ่มที่ต้องแก้แทนรอไม่นานหรอกขอรับคุณหนูข้าถามเจ้าหรือคุณหนูน้อยสำนักหลงอี้สวนพลันปลายตามองอดีตขุนนางหนุ่มหน้านิ่งแต่ก็ขอบใจที่นึกถึงข้าทุกครั้งเวลามีเรื่องเดือดร้อนหาเป็นเช่นนั้นไม่คุณหนูแล้วเช่นนั้นเป็นเช่นไหนเล่าพี่หยางนางเอ่ยหน้านิ่งแต่มุมปากกระตุกยิ้มเล็กน้อยหลิวเสี่ยเพ่งมองสองคนแล้วได้แต่ครุ่นคิด
มีบางอย่างที่นางยังไม่รู้ยิ่งเห็นสีหน้าคนเจ้าเล่ห์สลดลงก็ยิ่งนึกสงสัยคือว่าข้าร่างงามในชุดผิวไหวสีชมพูริ้วทองรุดนั่งตรงกันข้ามมือเรียวเล็กข้างหนึ่งหยิบถ้วยชาหงายขึ้นสามจอกอีกมือใช้นิ้วดังลำเทียนเกี่ยวกาหยกสีเขียวอ่อนรินชาอุ่นควันฉุยด้วยกิริยาอ้อยอิงเสร็จจึงยื่นส่งให้อย่างซุนหยางคุณชายน้อยแห่งหลิวซื่อๆไม่ปล่อยความค้างคาใจไว้นานนางถามทันทีที่ได้จังหวะเหมาะหรือพวกเจ้าสองคนรู้จักกันมาก่อนข้าหรือจะรู้จักคุณหนูสำนักหลงอี้อย่างซุนหยางพร่งทันควันเขาบอกเช่นนั้นก็ต้องเป็นเช่นนั้นหลงอี้ชิงตอบหลิวเสี่ยแต่ตายังคงมองจ้องอดีตคุณนางหนุ่มเช่นเคยอย่างซุนหยางถึงกับหน้าซีดคอหดด้วยความอัดอั้นกระวนกระวายเพราะสายตาคุณชายน้อยจ้องไม่วางตาแค่ดวงตากว้างที่มองมาอย่างเคลือบแคลงก็ทำให้ใจแข็งแกร่งดุจหินผาของเขาสั่นไหวแต่ฉับพลันนางก็เลยมองเลยผ่านเขาไปทันทีที่ฮูหยินแห่งสำนักหลงอี้กลับเข้ามาก็ตรงเข้ามาหาบุตรสาวที่นั่งนิ่งไม่หยิบจับหรือเชิญชวนแขกทั้งสองรับประทานอาหารแต่อย่างใดกับนั่งจ้องอดีตขุนนางหนุ่มจนอีกฝ่ายจิบน้ำชาไม่คล่องคอแม่สั่งเจ้าว่าอย่างไรอี้ชิงแม่ท่านแม่บอกข้าให้รับรองคุณชายหลิวให้ดีนางตอบเสียงราบเรียบพลายตามองหลิวเสียครู่หนึ่งก่อนจะหันกลับไปยังทิศทางเดิมข้าก็กำลังทำอยู่นี่นั่งเฉยเช่นนี้หรือที่ว่าทำอยู่หากมีมือก็หยิบฉวยเองได้ไม่มีผู้ใดเป็นง่อยดรุณีน้อยเอ่ยน้ำเสียงอ่อนหวานแต่สีหน้ากลับจริงจังยิ่งหยางซุนหยางที่นั่งจิบชาตัวรีบถึงกับสำลักในขณะที่หลิวเสี่ยได้แต่ขยับตัวอึดอัดเพราะฮูหยินสำนักหลงอี้ตำหนิบุตรสาวแต่กับพี่นอกพี่เทานางทำให้คุณหนูหลงอี้ชิงเสียหน้าดูก็รู้ว่านางผู้นี้ไม่มีใจเช่นนี้จึงควรดีใจไปเปราะหนึ่งข้าอีกกินเองได้ขอรับฮูหยินหลิวเสี่ยได้ทีออกตัวมิได้จะทำเช่นนั้นได้อย่างไรฮูหยินโบกพัดไปมาก่อนขยิบตาให้บุตรสาวผู้ไม่นำพาข้าหาได้เป็นง่อยแต่คนอื่นข้าไม่ทราบหลิวเสี่ยเอ่ยเสียงเรียบก่อนจะใช้ตะเกียบคีบกับข้าวใกล้มือที่สุดมาชิมตามด้วยข้าวคำเล็กไว้เชิงเจ้าก็รีบกินสีอาหยางหรือว่าชาสำนักหลงอี้อร่อยนักอยากอยู่จิบทั้งวันใช่หรือไม่อย่างซุนหยางฟังแล้วได้แต่สำลักรอบสองเหลือบมองหลิวเสี่ยกับหลงอี้ชิงสลับกันไปมาแล้วก็ถอนใจเห็นทีศึกรบที่โดนติดประกาศไว้จะทำให้เขาเกรงกลัวและอึดอัดใจน้อยกว่าศึกสองนางในครั้งนี้เสียอีกว่าแล้วก็นึกได้อยากถามเรื่องประกาศแต่เขาต้องอดใจรอให้ผ่านมืออึดอัดนี้ไปเสียก่อนอดีตคุณนางหนุ่มวางจอกชาลงหยิบตะเกียบคีบเป็ดย่างในจานเปรยใส่ปากเคี้ยวอย่างอร่อยอร่อยพอหมดคำก็ยกชามข้าวขึ้นพุ้ยอย่างรีบเร่งเพื่อจะได้เข้าเรื่องที่อยากรู้แต่พอสบสายตาเท่าแก่เนี้ยเขากลับต้องชะงักเพราะแววตานางดูสมเพศเขาออกนอกหน้าอารมณ์อยากแกล้งจึงแทรกตัวเข้ามากระทันหันทันทีกินอย่างกับตายอดตายอยากมาเป็น10ปีฮูหยินค่อนขอดหัดเอาอย่างนายเจ้าบ้างสิอาหยางกิริยามารยาทดีออกขนาดนี้ก็คุณชายที่รักของข้าถือเป็นข้อยกเว้นนี่ขอรับอย่างข้าที่เป็นแค่บ่าวได้ร่วมโต๊ะกับฮูหยินและคุณหนูหลงอี้ชิงอาจทำให้อึดอัดใจไปบ้างท่านก็คงต้องทนข้าหน่อยนะขอรับหยาบคายลืมแล้วหรือไม่ว่าข้าอาวุโสกว่าเจ้าฮูหยินว่าพางวางตะเกียบจ้องหน้าอีกฝ่ายหน้าเครียดหลิวเสี่ยชักสีหน้าใส่คนเจ้าเล่ห์แต่อีกฝ่ายกับไม่นำพานางจึงออกตัวไม่ให้เรื่องบานปลายเอาไว้ข้าจะสั่งสอนคนของข้าให้ดีกว่านี้ขอฮูหยินอย่าได้ถือสาเลยนะขอรับเช่นนั้นข้าจะถือว่าคุณชายขอร้องจะทำเป็นไม่เห็นสักครั้งก็แล้วกันยิ่งโดนค่อนขอดหยางซุนหยางก็ยิ่งแสดงความหยาบคายพอข้าวหมดชามเขาก็ยกน้ำแกงซดเสียงดังไม่พอตามด้วยชาจนหมดจึงกระแทกจอกลงบนโต๊ะเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้แล้วเรอออกมาเสียงดังแค่นั้นความอดทนของคุณหนูคนงามก็ขาดสะบั้นข้าทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วขอตัว
นางเอ่ยจบยกหลังมือปิดหน้าเดินหนีออกไปด้านนอกฮู่เหยินละล้าละลังก่อนจะขอตัวเดินตามบุตรสาวที่เสียกิริยาออกไปติดๆหยางซุนหยางมองตามสองแม่ลูกพันสีหน้าสลดลงเล็กน้อยแต่พอรู้ตัวก็หันกลับมาเจอสายตากวางแสดงความกังขาเข้าเต็มเปาข้าต้องการคำอธิบายเฮ้อเอาไว้ก่อนได้หรือไม่คุณชายไม่ได้แต่ข้าขอกินขนมจ้างก่อนว่าพางหยางซุนหยางก็เฉยๆหยิบขนมจ้างมาแกะห่อกำลังจะเอาเข้าปากก็ถูกแย่งไปต่อหน้าเอามานี่หลิวเสี่ยรีบขนมใส่ในชามเหมือนเดิมแล้วเอื้อนเอ่ยว่าจาหากไม่บอกเจ้าก็ไม่ต้องกินหยางซุนหยางจึงถอนหายใจดังก่อนตอบโถที่แท้คุณชายอยากกินก็ไม่บอกมาข้าแกะให้ดีกว่าเอ๊ะเจ้านี่อย่ามาไขสือกับข้านางปัดมืออีกฝ่ายทันทีข้าเปล่าไขสือก็ข้าอยากทั้งสองยื้อแย่งขนมจ้างกันเพียงครู่ก็ได้ยินเสียงลอยตามลมมาจึงแยกกันพวกเจ้าจำเอาไว้หากลูกข้าดื้อนักก็อย่าตามใจไหนๆคุณชายมาถึงสำนักเราแล้วเจ้าไปเตรียมชุดที่ตัดใหม่ให้คุณชายไม่ต้องรองมือรองเท้านางแล้วฮู่เหยินหลงสั่งความสาวใช้เสร็จจึงหันหาบุตรสาวที่อิดออดเดินตามมาแล้วออกคำสั่งเจ้าก็อีกคนอย่าให้แม่ขายหน้าไปมากกว่านี้รักษากิริยาเอาไว้หลงอี้ชิงหน้าเชิดเหมือนฟังแต่ไม่รับรู้ก่อนจะก้าวเบาราวปุยนุ่นออกไปอีกทางสีหน้าของนางไม่สะทกสะท้านสักนิดมีเพียงดวงตาที่มองผ่านหน้าต่างมาเพื่อสื่อถึงใครอีกคนที่เหลียวเสียพอจะคาดเดาออกเจ้ามีเรื่องติดค้างข้าแล้วนะนายหยางเรื่องอันใดหรือคุณชายหยางซุนหยางอุทรแต่ไม่ทันได้คำตอบฮู่เหยินหลงก็กลับเข้ามาสีหน้ายิ้มแย้มตามเดิมนางสำรวจตรวจตาความเรียบร้อยก่อนจะเชื้อเชิญสองนายบ่าวไปยังห้องหนึ่งซึ่งหยางซุนหยางถึงกับพลูลมหายใจโล่งอกเพราะรอดพ้นสถานการณ์ตรงหน้าแต่เรื่องราวกลับไม่เป็นดั่งใจเพียงคล้อยหลังคุณชายน้อยแห่งหลิวซื่อคุณหนูหลงอี้ชิงก็โผล่มาดักหน้าร่างสูงใหญ่ถึงกับชะงักถอยหลัง 2-3 ก้าวแต่นางกลับยังเดินตามไม่ลดละสีหน้าที่เคยงดงามยามนี้ดูกรุ่นโกรธและเหมือนจะบีบบังคับบีบกระดูกเขาให้แหลกลงตรงหน้าหากทำได้โปรดติดตามหักเหลี่ยมร้ายซ่อนลายรักได้ใหม่ในบทต่อไปนะคะหากชื่นชอบรบกวนกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ